เลขที่ออกมาแล้วนี่ค่ะสามหนึ่งห้าเติติดสามหนึ่งห้าติดๆต,ดตดิลงตัวแล้วนะหมุนครั้งที่ผมว่าเอาหมุนครั้งที่หนึ่งก่อนอะล่ะอ่ะเออจะลงตัวจริงหรือเปล่าเออแต่แนวโน้มมันก็มาแบบนี้สองลงอะนะสองลงมาประชาธิปัตย์ไม่มาะนะครับอะคุณผู้ชมไปไล่เรียงดูถ้าดูตัวเลขที่เขาบอกว่าคุยกันนะฮะจบที่ตัวนี้สามหนึ่งห้าเนี่ยเพื่อไทยหนึ่งสี่หนึ่งเห็นไหม ภูมิใจไทย71เนี่ยก็ไล่เรียงลงมาพักที่จะร่วมรัฐบาลด้วยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาประชาชาติเพื่อไทยรวมพลังชาติพนากล้าเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่ท้องที่ไทยประชาธิปไตยใหม่จะเป็นรัฐบาลกี่พักเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองพักเขาเรียกว่ารัฐบาลหนึ่งโหลบางคนตั้งชื่ออย่างนี้เลยเออนะฮะส่วนฝ่ายค้านถ้าตามนี้นะก้าวไกลนะครับ 150พราะออกไปหนึ่งเยได้ไปหนึ่งาใช่ไหมเดี๋ยวรอเลือกตั้งซ่อมที่ระยองประชาธิปัตย์25อันเนี้ยที่ผมบอกว่า315เป็นการหมุนวงล้อครั้งแรกมไม่แน่ยังต้องลุ้นประชาธิปัตย์อยู่ในการหมุนวงล้อครั้งต่อไปว่าเลขจะเปลี่ยนหรือเปล่า<อ>จะเคลื่อนไหมจาก315จะมีบวกอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะไทยสร้างไทยพยายามจะตรวจสอบอยู่นะครับว่าจะ แนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับแต่หลักๆคือน่าจะร่วมโหวจงท้ายกับก้าวไกลเป็นทาอะไรนี้แน่นอนชัดเจนครูไทยเพื่อประชาชน,นแล้วก็พักใหม่นะฮะเป็น184เสียงณขณะนี้ถ้าเทียบกันระหว่าง315กับ184เสียงถือว่าเป็นรัฐบาลที่โอ้โห<ด>มั่นคงนะ,ะมั่นคงนะสา0กว่าเสียงเนี่ยนะครับทีนี้ฮะ เราพยายามจะติดตามเรื่องนี้กันต่อว่าสุดท้ายเรื่องนี้เป็นยังไงเพราะตอนนี้ดูเหมือนเขาจะมองข้ามช็อตไปคุยเรื่องคณะรัฐมนตรีกันแล้ววันนี้ในช่วงเช้าเนี่ยมีพิธีทําบุญตักบาตรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะครับแล้วก็ไปเจอนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะไปเจอคอรมอหลายต่อหลายคนคุณผู้ชมมันมีบางช่วงบางตอนมีรัฐมนตรีจับกลุ่มพูดคุยกันแล้วช่วงนี้เขาจะคุยกันเรื่องอะไระ ก็ด่าว่าจะคุยกันเรื่องนี้แหละฮะขอเสียงให้โหวตหน่อยนะหรือสถานการณ์การตั้งรัฐบาลอะไรแบบเนี้นี่ยคุณท็อปอาาบุธศิลปะอาชาแซลเลยตอนอยู่ระหว่างคุยกับกลุ่มรัฐมนตรีคุณท็อปแซลเรื่องที่ตัวเองเนี่ยมีชื่อออกสื่อบอกตำแหน่งผมเปลี่ยนไปแล้วสามกระทรวงเพราะตอนนี้สื่อคาดการตำแหน่งในคอรมอใหม่แล้วไงว่าใครจะได้อะไรนะครับสื่อมวลชนก็หัวเลาะกันเพราะว่ามันเป็นโผคุณโผมันก็ไม่นิ่งลุงตู่ล่ะ ข่าวรวมไทยสร้างชาติจะมายกมือสนับสนุนเพื่อไทยอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะสอบถามนายกลุงตู่ว่ายังไงคุณเจี๊ยบเห็นบอกเนี่ยนะคะนายกลุงตู่เห็นบอกว่าช่วงหลังจากตักบาทแล้วสีหน้านเรียบเฉย ไม่แสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองเลยค่ะนิ่งๆอย่างเดียวเลยหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะสามารถรวบรวมเสียงได้มากกว่า315เสียงครับนายกเดินทางกลับทันทีไม่ตอบคำถามสื่อเลยค่ะโอ้โหแต่คุณธนกรวังบุญคงชนะเป็นรองหัวหน้ารวมไทยสร้างชาตินะฮะก็ยังย้ำจุดยืนว่า ยังต้องเป็นมติพักถึงแม้ข่าวจะเป็นอย่างนี้ก็ตามคือแกไม่ปฏิเสธนะแต่เพราะว่าแกบอกไม่ได้อยู่ในคณะเจราจานะฮะต้องนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเดีย๋ยวอังคาร15สิงหาคมนี้เนี่ยจะประชุมกัน<ฆ>เรื่องนี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะและที่คุยกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินละ่ะเอเอ,เอว่ายังไงคุณดัธนกรบ,บอกอย่างนี้แหมคุณสมศักดิ์ก็หวังดีกับน้องๆมาโดยตลอดรักกันมาตลอดนะครับอยากให้น้องๆได้ทํางานต่อแต่ทีนี้จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ ก็อยู่ที่ที่ประชุมพักนะครับอตอนนี้มันมีประเด็นอย่างนี้คุณผู้ชมมันมีประเด็นว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะแบ่งเค้กรัฐมนตรีกันแต่ไม่ให้กระทรวงเดิม,มไม่ให้กระทรวงเดิมนี่น่าสนใจนะนะฮะถ้าไม่ให้กระทรวงเดิมคุณวราวุธว่ายังไงล่ะคุณวราวด์ก็ยอมรับตอนนี้มีการใช้โคต้าตําแหน่งคือมีสอสอเก้าคนจะได้ตําแหน่งหนึ่งรัฐมนตรีอเอาง่ายๆอย่างคุณวราวุธมีสิบเก้าอีก้ก็ได้หนึ่งตำแหน่งนะฮะแต่ถ้าเป็นไปตามเขาเรียกว่า ข้อเสนอใหม่คือจะไม่ให้นั่งกระทรวงเดิมหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้คุยกัน<ะ>แต่สิ่งที่คุณท็อปบราวุูบอกว่าควรต้องคุยเรื่องรัฐมนตรีให้จบก่อนอก่อนที่จะไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมีเสียงช่วงนี้นะครับ<ะ>มีเสียงคุณท็อปเชิญครับ ก็ตามประเพณีที่ทํามาก็คงต้องมีการพูดคุยกันให้ได้แนวทางกันชัดเจน,น,นระดับหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องเงื่อนไขที่เราคุยไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าที่คุยเนี่ยพักรุ่มเดิมเนี่ยหรือว,ว่าคนที่ไปเนี่ยพักเดิมรัฐบาลเดิมยอยากได้อาก้าอี้เดิมก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่แต่ละท่านทํางานมาก็จะมีความคุ้นเคยแล้วก็สามารถต่อง,งานได้ทันทีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่ต้องดูว่าทางพักแกนนาคือพักเพื่อไทยในขณะน,นี้มีแนวนโยบายอย่างไรนะครับ ก็คงต้องการเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนก็คงต้องปรับเงื่อนไขกันไปตามแนวทางนะครับแต่ว่าภาพไายพัฒนายืนยันว่าจะต้องมีการคุยกันในเรื่องของตำแหน่งก่อนที่จะโหวตนายกใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนระดับหนึ่งก่อนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ร้อนๆมานี่พลังประชารัฐนะฮะพลังประชารัฐว่ายังไงโอเคแหละก็ยก40เสียงให้แล้วนี่ะแล้วก็มีคนแบบมองไปว่าเอ้ยครมอหน้าน้องชายบิ๊กป้อมจะเป็นรองนายกพลโทเพัชรานุวัวงสุวรรณตัวบิ๊กป้อมพร้อมจะวางมือ ก็เลยไปถามคุณโอ oh, ชัยวุฒนาคมานุสรแกบอกอย่างนี้อ่ะทุกอย่างก็ต้องเป็นมติพักะนะฮะจะร่วมจะอะไรยังไงแต่ทําไมสื่อชอบคิดว่าบิ๊กป้อมจะวางมือทางการเมืองบอกเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับแล้วบิ๊กป้อมไม่เคยมีท่าทีว่าจะวางมือในรอบนี้เลยท่านยังฟิตอยู่ไง <Yeah. S 1> นะฮะไม่แน่อาจจะมีตําแหน่งอะไรก็ได้เพียงแต่ไม่เคยไม่ได้มาจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นเองไปฟังดูฮะ พรคที่จะทำต่อไปแทนนะพุฒพุเอกปวิทย์ได้กำชับเรื่องของการยกมือโหวตในยกที่บอกว่า44จะให้กรรเพื่อไทยนะได้กำชับเอนการโหวตใหญ่ไงอ๋อไม่มีคุยกันเรื่องนี้หรอครับงานวันเกิดนะครับไม่ใช่ประชุมพักนะเดี๋ยวก็คงมีประชุมพักที่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นแค่การในความคิดเห็นของสสหรือคนบางกลุ่มนะฮะเป็นแนวคิดแต่ว่ามันจะเป็นทางการก็ต่อเมื่อมีการประชุมเป็นมติพักหรือว่ามีการแถลงข่าว ร่วมกันระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเนี่ยละฮะก็ถือว่าตอนนี้เขาเริ่มคุยกันแล้วล่ะ <ภา S 2> ว่าอนา,าคตจะเป็นยังไงนะฮะจะประชุมเรื่องนายกรัฐมนตรีนี่ก็น่าสนใจจะมีวันไหนล่าสุดอาจารย์พรเพชรออกมาใบาให้แล้วนะ <ภา S 2> ว่าจะมีการประชุมเพื่อจะโหวตนายกรัฐมนตรีกันวันไหนนะครับใช่เห็นบอกว่ามีการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าจะเป็นวันที่22สิงหาคมนี้ เป็นการพูดคุยกันที่อินโดนีเซียนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันแต่ไม่ได้ยืนยันว่าจะได้นายกรัฐมนตรีในวันโหวตเลือกเลยหรือไม่ครับเดี๋ยวไปถามคนที่จะโหวตเลือกก่อนท่านบอกแบบนี้นะคะครับ